สวัสดีจ้าพี่น้องมาเด้อจ้ามากินข้าวเด้อมานี่สวัสดีจ้าพี่น้องมาเด้อจ้ามากินข้าวเด้อมานี่มากินส้มตำวันนี้มาชวนพี่น้องกินส้มตำกันพี่น้องจ๋านี่ก็จะเป็นส้มตำหอยแครงพี่น้องจ๋าแล้วก็จะมีเส้นมีมะเขือมีผักสลัดแล้วมีผักวันนี้พิเศษหน่อยก็คือไปไร่คุณพี่ทิพย์มาพี่น้องจ๋าก็ได้ผักมานี่ผักสดๆพี่น้องจ๋าเยอะมากนี่เอามาแค่ครึ่งนึงนะก็จะเอามาให้ดูแค่นี้ก่อนพี่น้องจ๋าจะมีผักบุ้งนะพี่น้องผักบุ้งมะเขือแล้วก็ถั่วฝักยาวแล้วก็มีพริกอะไรนะอันนี้พริกยอดสนพริกต้นสนพี่น้องจ๋าคงไม่กินเอามาโชว์เฉยๆพี่น้องจ๋าแล้วก็ผักเนี่ยที่เหลือเนี่ยเยอะมากเลยพี่น้องนี่ต้องห่อใส่ผ้าไปแบบนี้นะโอ้ห่อใส่กระดาษไปแบบนี้จะได้เก็บไว้ได้นานพี่น้องถ้าเก็บถ้ากินไม่ทันมันก็จะหมดนะพี่น้องมาไม่พูดพร่ำทำเพลงแล้วพี่น้องนี่ก็คือผักของเรานะจ๊ะพี่น้องจ๋านี่เอามาฝากพี่น้องจ๋าหิวแล้วก็ดื่มอะไรกันพี่น้องจ๋าวันนี้จะดื่มอะไรกันของดื่มข่อยก็คือนางงามปันสตรอเบอรี่ไว้พี่น้องคอยจะกินของนางงามพี่น้องจ๋าเนี่ยเห็นไหมนางปันสตรอเบอรี่ใส่นมไว้ให้ทานพี่น้องน่ารักมากนะน้องเนี่ยแล้วก็ในตู้ค่อยมีพี่น้องในตู้ค่อยมีแต่ผักสตรอเบอรี่เต็มไปหมดเลยพี่น้องเห็นไหมในตู้เห็นไหมเนี่ยเห็นไหมในตู้น่ะมีแต่ผักสตรอเบอรี่เต็มไปหมดเลยหอมน้องจ๋านะนะจ๊ะมากินกันเลยดีกว่ามาเด้อพี่น้องบักหอยนี่นะขอพาเยอะใส่มือเยอะบักหอยนี่นะเก็บมาจากชายทะเลพี่น้องนั่งงำแน่นหิวเข่ากินบักถนัดมาเด้อจ้ะเดี๋ยวอย่างกินแรกเนาะมันนี่ผมมือเจ้าไม่ได้หาอย่างมากินสู่กับข่อยพี่น้องจ๋าผักบุ้งแซ่บพี่น้องมะเขือสดๆเลยก็ยังที่บอกเด้อเดี๋ยวดูก้านมันไก่จะสิ้นแล้วสิ้นมันที่20วันที่21เดือนหน้าก็จะหมดหน้าร้อนแล้วพี่น้องหอยพี่น้องหอยสดๆเลยนะแซ่บในเบิ่งนี่ตัวใหญ่ๆไปเก็บกับคุณพี่กัลยามาพี่น้องจ๋าเห็นไหมแกะให้เบิ่งเลยจ้ะสดๆมาผัดอะไรนะผัดพริกเผาให้นางงามกินนางงามชอบมากพี่น้องไม่ได้จ้าพักหลายหลายแซ่บบ่บอกหลายพี่น้องไม่เด้อไม่จะได้น้อพี่น้องสบายดีอยู่บ่เข็นหอดนะจ๊ะเนาะมีหลายท่านเนาะแบบว่าคอยเฮ็ดคลิปบ่ท่านพี่น้องจ๋าคอยเฮ็ดคลิปบ่ท่านก็เลยแบบว่าอาจจะช้าไปตอนเช้าตอนบ่ายเนี้ยก็มาทมน่ารักเขาน่ารักเขาก็ถามว่าพี่เบิร์ดหายไปไหนใช่ไหมแล้วแหละว่าจะเห็นคลิปลงคลิปอาทิตย์ละครั้งพี่น้องจ๋าผมมันจะสิบคลิปหอดแย่สิไม่ได้ใจพี่น้องแต่ยังกินผมมันจะมากเผ็ดมันกินสู่กันกับหอยพี่น้องแบบหอยมหอยไปเก็บน้องกับพี่กัลยาณ์นะแล้วก็อะไรแบบว่าหอยเยอะมากเก็บยังไม่ได้ลงพี่น้องจ๋าขออภัยน้องชอบกินใบโหระพาแบบน้องมาเด้อจ๋าพี่น้องไม่กินน้ำกันน้ำข่อยนี่ก็เป็นหัวเราะอร่อย
ยู่บ้านอยู่มันหนวกมึงหน่อยมันหน่อยได้กินสมิกะโหลซุๆล่ะเด้มีผักไทยอ่ะพี่น้องดูสิผักไทยอยากซุแบบพริกกะเหรี่ยงก็บอกว่าเผ็ดมากนะพริกยอดสนพริกต้นสนแล้วทั้งบ้านได้สิอื่นไผอื่นจะได้คืออื่นประโลดเนาะอื่นคนละอย่างคนละแนวพี่น้องมาเด้อพักหลายๆบอกพิธีพิธันเดิมนี่รวบจัดเลยพี่น้องมาแรงเศรษฐกิจอย่างมันนี่ตอนนี้เวลาประมาณ3โมงแล้วพี่น้องครับนี่ก็บะเขือเทศกับแสบอยู่แล้วเนาะมันบอกไม่ได้จ้ะแซ่บหลายผักทุกอย่างนี่อุปกรณ์มาจากคุณพี่ทิพย์ผักสนใจอยากไปสื่อผักกับจังหวัดนั่นแหละติดต่อได้เลยที่เบอร์โดยตรงตามในคลิปนะพี่น้องเนาะลิงก์ไว้เต็มไปหมดผู้ใดอยากให้คอยไปอะไรเนาะประชาสัมพันธ์ให้ก็บอกได้พี่น้องเด้อก่อนมีแบ่งบ่มีแบ่งแยกชนชั้นวรรณะคอยบอกเหมือนว่าผู้ใดอยากให้ไปซอยอย่างบอกคอยให้ประชาสัมพันธ์โน่นนี่นั่นเนาะธุรกิจคนไทยชนะเมื่อที่พี่น้องอยู่ทั้งบ้านก็อยากจะเบิ่งว่าขออภัยมาธุรกิจคนที่อยู่มาอยู่ต่างบ้านต่างเมืองเนี่ยมาทำธุรกิจอะไรนะพี่น้องเนาะคอยเป็นเหมือนนั่นแหละติดต่อคอยมาโหลดคอยให้แต่ย่านบางที่ไปหาเพิ่นสินะบางที่ก็เกรงใจเพิ่นสินะคัน break the ice บอกมาเลยว่ากันอยากให้ไปกับบอกมาโหลดพี่น้องคำนี้เวลาไปได้กับไปได้เสมอเสียงรถไฟตลอดหรือบ้านคอยนั่งกินกันอยู่ในครัวพี่น้องจ๋านี่แหละกินในครัวจะง่ายเห็นแล้วกินเลยพี่น้องอร่อยมันหมดแล้วเด็ดมาเด้อมันออกกี่กระบอกหอยแซ่บๆไปงมกันไปกันทั้งวันได้ทั้งหอยแมงภู่ได้ทั้งหอยแครงได้ทั้งหอยหวานหอยแมลงภู่กินนิดหน่อยก็ให้คุณพี่ไปเกือบหมดเลยเบิ่งหมดเลยจักกิโลป่ะนี่แต่คุหนึ่งถ้าเบิ่งคลิปเด้ออีกโดนอยู่ดอกคอยว่ามันล่อคิวนี่ตัวใหญ่ๆใช่ไหมพี่น้องของฟรีมีที่ไหนใช่ไหมครับไปเก็บหอยนี่พี่น้องเพิ่นให้เก็บคนละ10โลเด้อบ่ผิดกฎหมายฝรั่งก็ไปเก็บเป็นเพื่อนอยู่เขาไม่เห็ดซุปกินได้มั้ยเขาไม่เห็ดต้มแล้วก็จิ้มตอนเหมือนตอนคริสต์มาสขายตามคริสต์มาสพี่น้องคืออ่ะได้กินยังเนาะผมจะได้ยังกินแล้วพี่น้องข้ามยังไงเลยแซ่บอ
กินแบบเดียวสมมติเลยพี่น้องแบบน้องจ๋าเบิ้งจะเบิ้งบักหอยน้อยเต็มๆเลยนะบ้านเขาอุดมสมบูรณ์มากนะนี่บักหอยมันลวกนี่กับส้มตำชั้นใดก็ชั้นเพลนน้องจ๋าแบบไม่ได้คนถามว่าเพิ่นบ่กินบ่หอยแมงผู้เพิ่นกินอยู่พลังแต่เขาไม่กินเยอะเขากินแค่ช่วงคริสต์มาสเท่านั้นพี่น้องกินเอาโชคเอาลาภเขาบอกช่วงคริสต์มาสปีใหม่แพงด้วยเนาะ7ตัว20เหรียญ7ตัว800น่ะแบบนำมาเด้อคลิปคอยกะไปเก็บหอยไปจับปูก็มีนะพี่น้องรอดูคลิปจับปูนะคอยปันมาท่านพี่น้องแต่เหตุงานส่วนตัวเจ้าของมาแล้วกับมาตอนบ่ายตอนเย็นก็ทำคลิปอย่างเงี้ยนอน5ทุ่ม6ทุ่มพี่น้องจ๋าเนาะก็จะว่ากันถึงออกคลิปซะโดยเฉพาะวันไหนจะกลับมาบ้านเด็กๆเนี่ยยังมื้อคืนเนี่ยไปอยู่ไร่ไปทิพย์ไปช่วยแกก็ไปเจอคนรู้จักแฟนคลับนั่นแหละเนาะก็คุยกันยาวเลยกลับมาบ้านถึง2ทุ่มก่อนจะกินข้าวเสร็จก็3ทุ่มตายแล้วคลิปยังไม่ได้ตัดเลยพี่น้องจ๋ายังไงรู้ไหม6ทุ่มตีหนึ่งคลิปก็ยังไม่เสร็จอีกไฟล์หายทีนี้วิดีโอคลิปมันหายนะมันไม่ได้ต่อมันไม่ขึ้นภาพโอ้สิเป็นลมบ่แล้วพี่น้องแต่นอนตีหนึ่งกว่า6โมงเช้าตื่นขึ้นมาทำใหม่หมดกว่าจะได้ออกสายคลิปไปเก็บบักผิดทัวพักสลัดนี่ครับบัตเตอร์อันใดเนี่ยก็เอามาจากสวนคุณปู่คุณพี่เหมือนกันคุณพี่ทิพย์ขึ้นหอยเจ้าอยู่ได้กินอยู่นี่คุณพี่ทิพย์เบิ่งอยู่หรือเปล่าเนาะแซ่บเรียนกับหัวละพานี่อร่อยมันออกหอมๆนะน้องพักเหลือหลายเดี๋ยวมันจะเริ่มจะเหี่ยวเด้พี่น้องมันถึกยังเกาะมันถึกความเย็นแหมความเย็นประมาณ24องศาตอนคืนมันจะตายตอนกลางคืนนี่แหละมันจะเฉาตอนกลางวันแบบเนี้ยเริ่มจะมืดแล้วปกติเราตื่นขึ้นมาแล้วมันจะสว่างจ้าเลยแต่ว่าเมื่อเช้านี่ตื่นขึ้นมาแล้วมันมืดมีคนถามมาหลายว่าสมัยอยู่เมืองนอกมันคือจึง2ทุ่มมาท่านมืดหน้าร้อนมันจะไม่มืดเด้พี่น้องหน้าร้อน4ทุ่มมันถึงจะมืดหน้าหนาว4โมงเย็นมันก็จะ4โมง5โมงเย็นมันก็มืดแล้วหน้าหนาวกลางคืนจะมีเยอะหน้าร้อนกลางวันจะมีเยอะมันคือบานเฮาเหมือนกันตลอด6โมงค่ำผมมองทุ่มหนึ่งมืดแล้วเนาะมันบ่กินข้าวบ้างนิดหน่อยไปน้องพาไปน้องหลายคนถามว่าอย่างก็ให้ทำคลิปทำอาหารหน่อยมันจังสิอะไรไปน้องมันแลนถ้าเป็นคลิปทำอาหารนี่คงจะทำหน้าหนาวนะหน้าร้อนนี่คงจะวิ่งเก็บคลิปก่อนขอเป็นหน้าหนาวจะได้เฮ็ดกับเขาเฮ็ดโน่นนี่นั่นดีกว่าเพราะหน้าหนาวเราจะออกไปไหนยากลำบากนิดนึงแต่มันก็มีแนวเหตุอะไรหน้าหนาวมันบ่ฟิบซีนั่นที่อะไรพี่น้องมดแต่เฝ้ามดแต่ว่ามดแต่ฝอยมดแต่ม้อย
ขอบคุณเด้อทุกท่านที่ติดตามพี่น้องเป็นกำลังใจเนาะกดไลค์กดติดตามคันบ่มักกะกดบ่ไลค์จังวันล่ะคันมักกะกดคันอยากให้แนะนําให้เพื่อนเบิ่งก็ขอบคุณหลายๆเนาะจ้ะครับมะเขือข่อยนวลแหลงๆอยู่กินอยู่พอดีพี่น้องนางงามก็บ่ค่อยกินนําข่อยดอกมะเขือแซ่บมาด้วยจ้ะผักมาเป็นสวนนี่เลยดิผักมาจากสวนเนี่ยกินก็กินแค่นี้แหละดิคนหนึ่งมันจะกินเยอะแค่ไหนเนาะพี่ทิพย์แกก็อยากจะหายเนาะเพราะว่าเนาะแกก็ใจดีเราก็เอามาเยอะมันก็จะกินไม่ทันมันก็กินสดน่ะถ้าถนอมอาหารไว้มันก็ใส่ตู้ชีสตู้แช่ตู้อะไรเงี้ยมันก็ไม่ค่อยสดกินสดอาจจะแซ่บๆเราก็เลยเอามาทีละน้อยโอ้ยเหมือนแล้วพี่น้องอะไรไปนอนมื้อแล้วเดี๋ยวข่อยไปก่อนเด้อเดี๋ยวจะเอากินผักทั้งหมดเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปกินอะไรอีกเดี๋ยวจะมาลงคลิปให้ดูได้พี่น้องเด้อขอบคุณเด้อพี่น้องกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจขอบคุณหลายๆที่บอกต่อมากบ่มากกะเขียนคอมเมนต์ได้บ่มากกะกดบ่ไลค์พี่น้องจ๋าบ่เป็นหยังเนาะแล้วก็ฝากไลค์พี่ทิพย์เด้อผักติดต่อได้ตอนนี้แบบว่าอยากจะขายมากเพราะว่าถ้าปล่อยไว้มันก็จะเสียของจึงจะได้ตัดทิ้งพี่น้องจ๋าไปกะอาจจะมีรถแหลกแจกแถมเนี่ยจังหน่อยเนาะเอาละไปกันละเจอกันคราวหน้าไปเลยเด้อพี่น้องบ๊ายบายสวัสดีจ้าบ๊ายบายอุ๊ยลืมกินน้ำน้ำปั่น